คุณป้าคนนี้เขาไม่แจ้งความกับเรื่องของการซื้อของออนไลน์ที่เกิดขึ้นได้ของแปลกๆขึ้นมาแต่ที่เราไม่รู้ตัวโดยที่ไม่ตรงปกเลยเป็นน่าสงสัยจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้าคนนี้ภัยจากการซื้อของออนไลน์สวัสดีครับวินเจอร์ดิ้งรอบครับคุณหมอวันนี้ขอเสนอเรื่องภัยจากการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับเขาซื้อผ่านแอปและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอได้ของมาปุ๊บได้สิ่งแปลกๆขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มันไม่ตรงปกครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราตามซื้อของต่างๆแล้วก็แต่มันไม่ตรงปกเขาบอกเลยว่ามันมีสิ่งที่มันไม่น่าจะพูดอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเอาสินค้าแบบไม่ตรงปกเนี่ยเขาอาจจะสูญเสียไม่ดีคืนนึงก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็จะต้องรู้จักคำว่าการใช้กฎหมายให้มันมากยิ่งขึ้นแต่พอใช้กฎหมายปุ๊บมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตโมโหฬารทันทีแต่กฎหมายต้องมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแต่ที่แน่นอนครับกฎหมายก็จะไม่ได้ครับจะใช้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับภัยจากการซื้อของออนไลน์นะครับมันมีหลายลักษณะหนึ่งก็ต้องดูรายละเอียดสินค้าเรียบร้อยเพราะได้รายละเอียดสินค้าผู้เสร็จเลยถ้ามันไม่ตรงปกมันจะได้สิ่งของแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำตามรายละเอียดมากมายเรื่องของสินค้าให้มากยิ่งขึ้นเรื่องของการปิดที่ผู้บริโภคก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือคนหมอที่เราเสนอวันนี้ครับเจอกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับทางอเมริกา34วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ